สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พามาเก็บเนี่ยค่ะอันไปพักกูดค่ะพักกูดปลาค่ะมีคันพบออกพี่น้องนี่ค่ะเราจะเก็บไปให้กับเขานะคะเนาะพี่น้องพี่น้องแน่เมื่อกลางคืนค่ะอู้สิค่ะมันพ่นแตกค่ะอีกอาทิตย์นึงนึกว่ามันจะต้นใหญ่แล้วแต่ว่าวันนี้จะเอาไปกับเขาก่อนจะไปแกงสดนี่คิดว่าโอ้คือค่ะคือค่ะมันคว่ำออกพี่น้องสีขาข้างในพี่ไหมป้าสิเดี๋ยวต้องดื้อกันดื้อกันดื้อกันป้าพี่น้องพี่ค่ะโอ้ยมันขึ้นมาในสูงค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะแต่ว่าหนูก็จะเก็บมันนั่นแหละตัวมันอวบดีนะคะเนาะนี่ค่ะนกก็จะเอานี่ค่ะหูเป็นไงพามาเก็บค่ะมาดินี่ค่ะเก็บไปกับเขาสักก่อนนะคะมันพอเหน็ดหลายแต่ก็อยากกินมันน่ะล่ะค่ะนี่ค่ะพี่น้องอวบดีค่ะมันอยู่ไกลนางค่ะนี่มันอยู่ข้างล่างสิคะพี่น้องต้องดื้อไหมอันใบอันนี้มันโป๊กไหมคะยังสีละคะมันอยู่ยังสีละคะอันเดี๋ยวหนูนี่ละคะอันสังเกตเบิ่งนะคะที่ว่ามันกินใดละคะเนาะมันจะมีใบอันนี้ขึ้นมาสิคะอันเครื่องมันยังเกาะนี่ค่ะคือปีกนกนะคะมันจะขึ้นมาสิค่ะเดี๋ยวคือกินใดนะคะเก็บใดนะคะโอ้ดีค่ะพี่น้องนกบดรอให้มันใหญ่ดอกค่ะมันจะกินมันแล้วเล็กหน่อยกับมะนำค่ะเล็กหน่อยขายอยู่รถพอดีนกมาจอบเบิ่งนกเห็นมันก็เลยโล่งเก็บคนยังเหยียบหยุดสั่มปะพ่ออย่าอย่าอย่าว้าอันนี้ค่ะไอ้เคลื่อนว่าต้นตำแย่นะคะนี่ค่ะมันก็กินได้นะคะเนาะตำแย่ปลานี่ค่ะอันนี้ก็กินได้ไม่ไรแต่มันข้ามเคลื่อนตำแย่นะคะนี่ค่ะพี่น้องมันความขึ้นแล้วน้ำท่าอันมันต้องสูงก็คือท่าอันที่มันเกิดมันยังไงก่อนนี่ไปวันนี่โอ้หัวนี่ค่ะมันใหญ่โอ้ยลำบากนะพี่น้องนี่ค่ะโอ้ยนี่ค่ะมันคว่ำอันนี้ขึ้นมันคว่ำอันนี้ค่ะเห็นบ่พี่น้องนี่ค่ะดูกันชัดๆสิค่ะมันอยู่ตรงสิล่ะค่ะไม่เป็นไรนี่อย่างสวยตอนอาทิตย์ก่อนหนูก็มาจอบอยู่ค่ะแต่ว่ามันท่านใหญ่ต้องเก็บขึ้นนี่อวบๆเลยค่ะอันนี้ก็ถือว่าบ่ท่านหลายนะคะนี่ค่ะอันนี้ถือว่าบ่ท่านหลายนะคะนี่ขึ้นน้ำพ่อได้สูงนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องตอนนี้จะเอาทีมแบบมันสูงๆก่อนอันนี้ไม่สูงออกไปโหลดเนาะค่ะโอ้นี่เห็นละ นี่ค่ะอันเบิ้งลักษณะบอกว่าอันที่มันกินได้นะขนมันจะบ่หนาค่ะแค่แบบว่าหัวสีมันกะหลุดเหรอคะพี่น้องอันแบบนึงที่มันบ่มีปีกนกเลยค่ะมันจะขนมันจะติดไปกับอันนี้นะคะติดเขาไปข้างในนี่เขาเลยบ่นิยมกินกันนะคะเอาว่างไว้ก่อนค่อยจะถุงมาใส่วันนี้เอาไปบ่หลายค่ะเอาไปพ่อได้กินก่อน
ะโอ้ยนี่ค่ะโอ้ยต้นตำแหน่ค่ะอย่าไปโดนนะคะขั้นค่ะพี่น้องมาเราเสียราคาไม่ดูเลยเสียราคามีอันนึงมีในปลาได้ดงก็ไม่ได้ปลาหรอกค่ะมันอยู่ในไฮพระเจ้าไฮตามพระเจ้าพาพี่น้องมาเก็บไปให้เขาเผาก่อนเหมือนนายดูได้เยอะหรือยังนี่แหละค่ะเดี๋ยวซ้ำนี่แหละค่ะปลาค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องปลาข้าวสูตรนะคะมันออกเป็นบางส่วนค่ะบางส่วนกะยังพันได้ออกกับนี่ค่ะตรงนี้ตรงนี้เป็นมดค่ะเราต้องเป็นพันได้ออกนะคะยังไม่ออกค่ะค่ะมันออกกำลังจะพูดปีค่ะแต่ให้มันใหญ่กว่านี้น้อยนึงนะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะแต่นึกว่าให้มันใหญ่อีกน้อยนึงก่อนคุณค่ะเต็มไหมพี่น้องเห็นกับเบอร์นี่นี่นี่เห็นกระยาเก็บเอ้ยว่าอุ้ยนี่นี่นี่เห็นกระยาเก็บค่ะแสดงว่าจะบ่เอาหลายมันกระยุดบ่ได้นะคะเก็บมันหล่นล่ะไหนๆก็มาแล้วนะคะเอาไปทำผัดน้ำมันหอยผัดน้ำมันหอยกับแกงสมนะพี่น้องเนาะมันอยู่ตรงสิค่ะนี่มั้งคะมันอยู่ฝั่งทางแม่น้ำนั่นสิค่ะนี่ค่ะอุ้ยคนนี่เน้นล่องนี่แล้วมั้งคะพี่น้องรู้จะทุกบ่เนี่ยโอ้ยนี่ค่ะมันอยู่ตรงสิค่ะอยู่ใกล้ๆน้ำนั่นสิค่ะมาลุยปลาค่ะพี่น้องโอ้โหน้ำค่ะน้ำไหลแห้งๆนี่ค่ะไปผัดน้ำมันหอยกับแซ่บนะคะมันจะเก็บไปค่ะเก็บไปเลยนี่เอาไปแซ่บฟิตไปก็ได้ค่ะจะว่าเดี๋ยวมันจะโบได้มาเก็บอีกไม่หรอกค่ะไม่ต้องวางเข้าก่อนมันจะเอาตัวยาวมันดูค่ะดูอย่างนี้ดูค่ะพี่น้องนี่ค่ะงามนะคะมันเพิ่มแตกนะคะสปูติปิโยมันเพิ่มแตกค่ะโอ้ยนั่นนี่พี่น้องมันอยู่ตรงสี่นี่ค่ะมันบอกคือของมันบอกคือไอ้พักกุบะเท่านะคะแปลว่าต้นโอ้ไข่ใหญ่อันนี้มันใหญ่ค่ะโอ้ยเห็นกับมันบันคุณอ่ะนี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่มันชอบแตกค่ะคุณนะทำไมถ้าจอดตาต้นใหม่ไซค่ะถ้าจอดตาต้นใหม่ไซมันก็เลยเขาไปเก็บหญ้าคุณได้ดูค่ะมันจะพูดติปิพี่น้องพูดติปิต้องออกค่ะคุณค่ะตาออนซ่อนดูว่าสิบอเอาหลายใช่ไหมต้องก็สิได้เต็มถุงละค่ะมันรู้สึกเขาเก็บอย่างไรบ้างเก็บปะว่าจะบอกเก็บร่วงเสียแล้วค่ะพี่น้องของป่าเก็บฟรี
เก็บได้ฟรีๆค่ะนะคะเลยค่ะไอ้ต้นผักกูดชนิดนึงนะคะที่ว่าที่หนูบอกว่าข้าวโบนิยมกินนะคะนี่ค่ะมันจะบ่มีเคยมันจะบ่มีไออันดำๆขึ้นมานะคะนะคะมันก็แล้วหนูจะให้เบิ่งนะคะว่าเป็นยังคือบ่นิยมกินนะคะเนาะเดี๋ยวหนูจะเอาให้เบิ่งนี่ค่ะพี่น้องเห็นไหมคะมันจะมีขนค่ะนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวหนูจะเปรียบเทียบให้เบิ่งนะคะเนาะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้ที่เข้าอันนี้คือต้นนี้นะคะถึงก้อนนี้นะคะเนาะมันจะมีขนค่ะแต่อันนี้ที่ว่ากินได้นะคะที่เข้าไปเก็บมานะคะลักษณะมันจะเกี่ยงด้วยนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะมันจะเกี่ยงเลยค่ะเกี่ยงเง่าเลยค่ะแต่อันนี้พี่น้องเบิ่งดีๆนะคะมันจะมีขนค่ะนะคะนี่ค่ะมันจะมีขนอ่อนๆอยู่ตามนี่ค่ะเห็นไหมคะมันจะมีขนค่ะมันจะผิวจะบกเกี่ยงบ่เหลี่ยมบ่ใสคือจังอันนี้นะคะความแตกต่างค่ะพี่น้องสังเกตนะคะนี่ค่ะนี่ราคาพี่ยังก็เข้าถึงมนิยมกินแล้วค่ะเนาะนี่ราคามันมีขนค่ะอันนี้ค่ะนะคะแต่อันนี้ก็คืออันที่ว่ามันกินได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ที่ว่ากินบ่ได้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะจะไม่มีคือเปียกนกขึ้นนะคะนะคะมันจะมักอยู่ตามเนี่ยค่ะตามโขดหินตามเขาเนินนั่นสิค่ะมันจะบ่ขายอยู่ตามคลองน้ํานะคะนี่ค่ะสังเกตง่ายๆนะคะเนาะนี่ค่ะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเผื่อใครอยากจะไปหามากินนะคะไปค่ะ